วันนี้ไม่ได้อาการซัมมาร็อกเลยผมมาขับเวฟนะครับผมนี่ครับเป็นเวฟ125ครับผมนี่เป็นไงเป็นไงนี่เครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจอดรีวิวให้ดูก่อนเวฟ125สภาพนี่คือบอกว่าเป็นรถเดิมนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าสำนักสิ่งสำอางเออนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตที่กูได้ขับเวฟแบบว่าวางเครื่องอะไรพวกนี้แบบเครื่องแปลกๆเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดูว่ามันจะแรงขนาดไหนไม่เคยขับไปเฮียเกียร์ก็ไกลแล้วเกินเริ่มจับขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายรวมทุกท่านวันนี้ผมแล้วสจรวันอยู่ที่บ้านทับไห่นะครับผมก็วันนี้ไม่ได้อาการสมาร็อกเลยผมมาขับเวฟนะครับผมนี่ครับเป็นเวฟ125ครับผมนี่เป็นไงเป็นไงทดสอบนี่เป็นไงนี่ไม่ได้แอคนะรถตัวแรงพระนครบาลหลุดจัดโอ้หลุดจัดนะครับผมไม่ได้แอคเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เครื่องอะไรอ่ะเฮ้ยนี่เครื่องอะไรอ่ะคนดูงงไหมเดี๋ยวผมจอดรีวิวให้ดูก่อนแล้วค่อยกลับบ้านกันแล้วกันนะแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตที่จอดกันแล้วกันคันเร่งลอยด้วยกูจะคว่ำไหมเนี่ยโอเคจอดกันแล้วกันเบรกหน้าก็เหมือนจะเบรกไม่ค่อยอยู่แล้วหมุนคาบูก่อนโอเคมาจอดเลยแล้วกันปึ๊บเพื่อประกันไม่เสียเวลานะผมก็นี่เป็นไงเวฟ125สภาพนี่คือแบบว่าเป็นรถเดิมนะครับยางใหญ่นะล้อหน้าเป็นล้อแม็กนะครับเบรกเดิมแท้นี่ครับเดี๋ยวผมบอกเลยอันนี้เป็นล้อแท้โรงงานนะครับยางแท้จากโรงงานอันนี้แท้โรงงานแท้โรงงานนะครับผมแล้วก็พวกนี้ท่อแท้โรงงานนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นนะครับผมเวฟบอดี้125แต่มันเป็นคาร์บูนนะตัวนี้ก็อาร์มน่าจะเป็นอาร์มตัวประวานหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจครับโชคก็ทั่วไปนะครับผมนี่แต่ว่าเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าสำนักสิ่งสำอางเออนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตที่กูได้ขับเวฟแบบว่าวางเครื่องอะไรพวกนี้แบบเครื่องแปลกเครื่องโซนิกเครื่อง CBR เครื่อง CB500 คือแบบกูงงอ่ะคือเขาทำกันได้ยังไงนะผมก็งงนะก็เป็นวางหูเครื่องใหม่หมดเลยมีหม้อน้ำด้วยนะครับถ้าคนเห็นเนี่ยจะเป็นหม้อน้ำนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับแปลงขายยึดแปลงอะไรใหม่หมดเลยนะครับก็รู้สึกว่าค่าวางเครื่องเขาจะประมาณ 2-3 พันมั้งไม่เกินนี้หรอกนะครับก็วางดามอะไรอย่างดีครับคันนี้เป็นคาบูเดี๋ยวผมจะขี่ให้ดู ว่ามันจะแรงขนาดไหนท่อก็เป็นท่องานเชื่อมเองเพราะว่าเขาก็เหมือนทำมาส่งงานลูกค้านะคันนี้เป็นรถสตาร์ทนิ้วนะครับแต่ว่าเป็นคาบูนะคนหลายคนอยากเห็นผมขี่รถแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบต่างพวกอะมาอันนี้คาบูก็ฟิลประมาณนี้อันนี้ลืมรัดเดี๋ยวกูรัดก่อนแป๊บนึงใครโทรหากูเนี่ยเฮียเหมือนว่างอะโทรหากูอยู่นั่นแหละเฮียเฮ้ยเมียว่าไงโอเคครับนี่แหละก็จะเป็นฟิลการขับขี่ที่ผมจะได้ขับให้ทุกคนดูเป็นเครื่องบล็อกใหญ่นะครับผมปะอันนี้6เกียร์นะโอ้ยกหน้าไม่เคยขับไปเฮียเกียร์ก็ไกลแล้วเกินเลิกจับปะโอ้ยเอาเรื่องไหวเฮียไม่เคยขี่เลยนะเนี่ยเฮ้ยมันก็โอเคนะแต่ว่ากูยังขี่ไม่ถึงเลยไหนมีเกียร์เดี๋ยวเราขอลองขี่ดูดิว่ามันขี่เต็มทุกเกียร์ว่าครบทุกเกียร์ป่ะขอลองก่อนอันนี้เกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6โอ้โหสาดใจไหวเหี้ยเกียร์โคตรเยอะเลยคนดูแม่งโคตรสาดใจเลยเกียร์เยอะจัดเอาเรื่องว่ะนี่เป็นไงขี่ง่ายด้วยสำหรับใครอยากขี่ทางไกลก็นะครับผมแนะนำเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะครับผมวางเครื่องใหญ่แม่งไปเลยจบเรื่องไม่ต้องคิดเยอะแต่ใครที่ชอบเป็นบล็อกเวฟก็ไปทำหัว4วาล์วผมว่าก็แรงกันแต่นี้มันเป็นเครื่องสแตนดาร์ดไม่ได้โมดิฟายไงคนดูเข้าใจปะนั่นแหละผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะขี่ชิวแบบไหนแต่นี้ผมว่ามันขี่ดีนะเนี่ยก็ขี่แบบออกทริปทางไกลหรืออะไรเงี้ยแบบรถสไตล์ตลาดอะเดิมไม่มีพังเหี้ยโอ้เครื่องลูกนึงก็ได้ประมาณกี่ตังค์ไม่รู้อ่ะก็ไปสรรหากันเอาแต่ว่าค่าวางอ่ะ 2,500 นะก็น่าทํานะสําหรับชาวทิปขี่ทางไกลก็ผมบอกเลยว่าสามารถทําแบบว่าให้มันถูกกฎหมายได้ด้วยนะไปแจ้งจอดเครื่องเก่าแล้วก็เครื่องนี้เอาต่อโอ้น่าลอยกว่าคนดูโอ้ลึกจัดโอ้
จ๋วว่ะเฮียอย่างชอบเลยแม่งขี่ยังไงก็ได้ไม่พังแต่ถ้าเป็นพี่ต้องโมดิฟายแต่ขอเป็นเครื่องเวฟละกันจ๊ะผมประมาณนี้ปะเดี๋ยวพาเข้ามาอยู่ในปั๊มของท่านสุลต่านโน่หนึ่งนี่ขี่ได้เลยชิวๆนี่เป็นไงเป็นไงออกตัวล็อตตีวันนี้นี่เป็นไงโดดโดดเป็นกบเลยโดดเป็นกบโดดเป็นกบแม่งแรงไหวเฮียขี่ดีว่ะเป็นรถแบบทรงเดิมๆอ่ะไม่มีดับด้วยพอกูขี่ปั๊บไม่มีดับอ่ะเหมือนมันชอบคนอ่ะอ่ะขอดับเครื่องก่อนแล้วกันนะเฮ้ยอันนี้คือค่าวางประมาณ 2,500 ใช่ไหมค่าวางเลยนะ 2,500 เองเหรอ 3,000 เหรอถ้าเป็นตัวใหญ่เงี้ยนะแต่ถ้าเป็นเครื่องบล็อกเล็กก็จะ 2,500 หรือก็แล้วแต่แต่นี้ผมว่ามันก็ขี่ดีนะแต่ว่ามันไม่แรงนี่ขี่อย่างนี้โดนเวฟแดกเลยเนี่ยเนี่ยโดนเวฟหลับเลยเนี่ย500นี่โดนเวฟหมดนะเดี๋ยวนี้ใช่นะครับก็แต่ว่าไอ้ฟิลขับขี่ผมว่าถ้าขี่แบบขี่ทางไกลไปกับแฟนไกลๆอย่างเงี้ยผมว่าขี่ดีเพราะมัน6เกียร์แต่สเตอร์ผมว่ายังเล็กไปยังเล็กไปนะต้องใหญ่กว่านี้ส่วนตัวผมนะแล้วก็เพิ่มรอบให้มันหน่อยอันนี้มันขี่อยู่ประมาณไม่เกิน10,000รอบอ่ะผมดูแล้วใช่เหรอถ้าผมใช้44อ่ะผมยืดรอบหาเอาขี่โคตรมันเลยในเกียร์มันจะมีทุกเกียร์เลยแต่ต้องใช้กล่องแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นหัวฉีดก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ก็เราได้มาขี่รถ125ที่มันเป็นเครื่องแบบขวานผ่าซากมากต้องบอกว่าข้ามสายพันธุ์เลยเครื่องยนต์จอดนานหรือว่าอะไรจอดงอมนะก็แต่ก็ขี่ปกตินะใช่ไหมครับอ๋อนี่มีเจ้าของด้วยเฮ้ยแต่นุ่นขนแล้วนะเตรียมกลับบ้านเราแล้วนี่บล็อกเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวางเครื่องกันนะครับอย่างที่บอกคลิปที่แล้วไปว่าเราจะวางเครื่องอะไรก็ต้องไปติดตามชมพี่แล้วกันแต่ที่พี่คิดไว้อยากจะเอาเป็น574วาวจะได้ขี่สนุกสนุกเพราะบอดี้มันเล็กเนาะมันเบามันก็อันตรายนะครับแต่ว่าถ้าไม่พอมือก็อาจจะ66เลยหรือว่ายังไงเดี๋ยวก็แจ้งแก้ไขกันอีกทีนึงนะครับพาดูกันไปก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่ให้ทดลองขับรถอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เตะเกียร์ในยกล้อนะไม่เป็นไรป่ะไอ้เวทใช่เหรอแต่อันนี้ยังไม่แรงเฮียต้องโมใหม่ว่ะมันสเตอร์มันเหมือนสเตอร์มันเล็กไปอ่ะเข้าลึกแล้วนะโอ้แต้มไม่รู้จะแต้ไงละเฮียนั่นแหละก็อย่างที่บอกมันเป็นสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดได้เท่านี้ก็ดีแล้วแต่สเตอร์ต้องใหญ่กว่านี้ส่วนตัวผมคิดไว้นะก็เดี๋ยวจะพาทีมงานช่างเขาที่เขาใช้คาบูเดี๋ยวพาเปลี่ยนเป็นหัวฉีดให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าหัวฉีดในที่สุดแล้วนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้คันนี้เป็นเครื่องสแตนดาร์ดเหมือนกันใช่ไหมใช้เรือน CRF 250ใช่ครับหัวฉีดเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวไปคำนวณให้ก่อนโอเคก็เป็นกล่อง Exjun Pro หรือ API ก็ได้นะครับตัวนี้สายไฟนี่มีชุดสำเร็จให้เลยเป็นชุดแบบเสียบปุ๊บเลยชัดเจนแต่อาจจะต้องมันเป็นจานไฟตัวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวทำกล่องให้มันอ่านติ่งตัวนี้ได้เลยก็คือจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนชุดโม่ไฟโม่อะไรมันทำได้ครับหัวฉีดอยู่แล้วใช่ไหมงั้นสบายโอเคนี่เดี๋ยวจะพาสำนักนี้เล่นหัวฉีดแล้วนะวินนะบอกเขาไม่ได้หัวฉีดแรงป่ะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเนาะไม่มีชื่อนะคันนี้นะไม่มีชื่อนะบักคำผ่านแล้วครับโอ้โหแสดงว่าน่าจะผ่านสมควรแล้วครับไปแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ